ครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็เข้ามาสู่อยู่ในบริเวณงานนะครับผมบริเวณวัดนะครับผมเนื่องจากวันนี้นะครับผมทีมงานช้างของเราทุกๆเชือกนะครับน้องช้างทุก6เชือกนะครับเรามีงานนะครับวันนี้นะครับที่วัดป่านะครับ4เชือกก็แม่นติเดี๋ยวพรุ่งนี้6นะพรุ่งนี้6นะใช่ไหมวันนี้จะมา4นะครับพรุ่งนี้จะมาอีก2นะครับเป็น6เชือกนะครับเป็นงานเทเทานะครับหล่อพระพุทธองค์ดำนะครับผมครับนี่ครับผมเกิดขึ้นครับผมนี่บริเวณงานนะครับผมนี่เราเข้าสู่บริเวณงานแล้วนะครับพาใจมาคนครับน้องช้างของเราวันนี้สีเชือกนะครับต้องตักหลักรอนะครับอยู่ที่บริเวณงานนะครับผมนะครับเพื่อจะให้บรรดาท่านที่มาร่วมงานนะครับผมได้มาให้อาหารน้องช้างนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาในงานนะครับได้มาถ่ายรูปนะครับผมกับน้องช้างทุกๆเชือกนะครับผมมาป้อนอาหารมาถ่ายรูปนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับผมนี่บรรยากาศภายในวัดของเรานะครับทุกคนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมมีบอกกล่าวเข้าไปครับทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับแม่บอกกล่าวเข้าไปมาเลยไอ้จ๋าเอาป้อนเลยครับผมป้อนเลยครับให้เลยจ้าให้เลยครับให้เลยครับผมขณะท่านที่มาร่วมงานนะครับก็อยากจะป้อนอาหารน้องช้างนะครับผมเชิญได้ครับคุณแม่ทุกเชือกเลยนะครับผมให้ทุกเชือกด้วยนะครับอันนี้น้องชัยของเรานะครับผมน้องไก่ก็ยืนรอครับผมยืนรอผลไม้หวานๆนะครับกล้วยหวานๆนะครับกล้วยหวานๆนะครับสับปะรดแตงโมหวานๆนะครับจากแม่ที่มาในงานนะครับผมวันนี้นะครับให้ได้ครับให้ได้ครับผมให้ได้ครับก็ได้ครับผมก็อีกประมาณช่วงบ่ายนะครับผมพิธีเททองหลอดทองพระพุทธองค์ดำก็จะเริ่มขึ้นช่วงบ่ายนะครับผมช่วงนี้ช่วงเช้านะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ในบริเวณงานครับบริเวณวัดนะครับก็น้องช้างของเราเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับผมเดินทางมาถึงช่วง2โมงกว่านี่ครับผมเดินทางมาถึงก็น้องช้างก็เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดเลยนะครับพี่ๆใจดีนะครับแต่งมาให้น้องชายนะครับวันนี้เราอยู่กันสี่เชือกนะครับอีกสองเชือกนะครับติดงานที่หนองบัวซอนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางมาสมทบกันอีกสองเชือกนะครับให้ตัวใหญ่ๆเลยครับหาดูครับวันช้างครับชื่อวันไหนได้ผลให้มุ่งคุณให้ได้ครับผมให้ได้ครับผมป้อนน้องๆได้ครับผมเอาตัวให้ตัวใหญ่ฮะกล้วยฮะกล้วยกล้วยเอาแต่กล้วยตัวใหญ่ไปให้ตัวใหญ่ไปใกล้กว่าเป็นน้องเล็กของเรานะครับผมน้องคุณทองให้ได้ครับผมก็ได้ครับผมก็ได้ครับร้องอยากกินอยากกินกล้วยนะครับเป็นกล้วยอยากกินกล้วยน้องคุณทองร้องการทุกเชือกของเรานะครับวันนี้เราก็จะให้ตักหลักรอเลยนะครับผมจะมัดไว้กับหลักนะครับ
ัดไว้กับหลักกับที่นะครับแม่ๆครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะให้บรรดาท่านที่เข้ามาเที่ยวในงานนะครับได้มาป้อนอาหารนะครับให้อาหารให้คะแนนน้องช้างนะครับผมให้ลูกกับช้างด้วยไปไปนี่อันนี้ก็มีน้ำรดให้นะครับคลายความร้อนนะครับให้น้องช้างนะครับมีน้ำให้กินนะครับแล้วก็อาบให้นะครับนี่น้องชายของเราก็อาบเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นอารมณ์ดีนะครับยืนโยกนะครับอารมณ์ดีมากเลยครับยืนโยกนะครับอยากสงสัยอยากกินกล้วยนะครับแม่อยากจะกินกล้วยอยากจะกินอ้อยนะครับอยากจะกินสับปะรดนะครับผมนี่ยืนโยกนะครับโยกโยกขอความสงสารนะครับขอความเมตตานะครับจากแม่นะครับยืนเรียกร้องนะครับเรียกร้องความสนใจนะครับผมจากแม่นะครับผมที่เพื่อนๆทั้ง4ครับก็ใกล้กันนะครับทั้งหมดนะครับตัวเล็กของเราอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมตัวเล็กครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับเราอยู่ในบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับเททองนะครับเททองพระพุทธองค์ดำนะครับผมวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับผมช่วงบ่ายนะครับเอาเลยจ้าให้เลยจ้าป้อนเลยให้เลยทุกตัวเลยจ้าทุกตัวด้วยพ่อพาไปจ้าดูยืนโยกใหญ่นะครับผมน้องชายของเราตัวนี้เนาะเดี๋ยวพ่อให้พ่อพาไปบอกว่าแม่มาเถอะผมหิวแล้วมาป้อนผมบ้างเถอะผมหิวแล้วก็วันนี้เราบริการทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นให้คะแนนน้องช้างไม่ว่าจะเป็นลอดท้องช้างนะครับผมคะแนนทุกอย่างนะครับเราถวายนะครับผมถวายบุญมันนี่ครับมอบให้กับทางวัดนะครับให้ตัวเล็กไปแล้วก่อนเนาะครับผมแม่ครับผมนี่คุณแม่ใจดีนะครับผมเป็นกล้วยหวานนะครับมันแก้วนะครับรับสาวน้องนะครับสวัสดีคุณแม่หน่อยเร็วครับคุณแม่หน่อยเร็วอ๋อเก่งมากเก่งมากมันไม่กินเราไปกินซะบรรยากาศตอนนี้นะครับในวัดก็เริ่มจะคึกคักขึ้นนะครับผู้คนจากในหมู่บ้านต่างๆนะครับก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าจะรองานกันช่วงบ่ายนะครับมันจะเริ่มช่วงบ่ายนะครับผู้คนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับผมเอาผู้คนในตัวเล็กก็ได้นะช่วยกันทั้งหมดที่ได้ครับนี่อ้อยครับนี่ได้แล้วครับของชอบนะครับของชอบเขาเลยนะครับอ้อยนะครับมีอ้อยมีกล้วยให้กินได้ทั้งวันนะครับผมกินไม่เบื่อครับกินได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่เหลือด้วยนะครับผมของชอบมากเลยครับอ้อยกล้วยนะครับหวานๆนะครับผมระดับน้องใจของเรานะครับอาบน้ำให้น้องชายอีกครั้งนะครับเพื่อจะไปให้น้องได้ร้อนนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับมันจะไม่ค่อยจะมีร่มนะครับสายๆมาหน่อยก็แดดก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับต้องมีน้ำให้ตลอดนะครับให้น้ำน้องในวันนี้นะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนนะครับขอเป็นสะพานบุญนะครับเพื่อจะให้ผลบุญวันนี้นะครับส่งบุญส่งกุศลไปยังบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็แม่เอฟซีของช่องทุกๆท่านนะครับได้รับผลบุญในวันนี้ทั่วหน้ากันเพื่อทุกๆท่านด้วยนะครับผมครับสำหรับ
ช่วงบ่ายนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงบ่ายอีกครั้งนะครับเป็นงานเททองในช่วงบ่ายนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันในช่วงบ่ายนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ